ติดตามสูตรสมการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยที่เดินหน้าดีลพรรคการเมืองมาร่วมรัฐบาลสลายขั้วจะเป็นไปได้ไหมโดยล่าสุดก็ตั้งโต๊ะแถลงข่าวร่วมกับพรรคชาติไทยพัฒนาซึ่งก่อนหน้านี้ก็ดึงพรรคเล็ก6พรรคและภูมิใจไทยเข้าร่วมจนทำให้ขณะนี้พรรคร่วมรัฐบาลจะมีทั้งหมด8พรรคและมีเสียงสนับสนุนที่แน่ๆแล้วก็คือ238เสียงสำหรับกระแสที่ตอนนี้มีสว.บางส่วนเริ่มออกมาพูดถึงการไปขอเสียงของพรรคก้าวไกลทำให้ดูเหมือนเป็นการหลอกเพื่อถอยไปเป็นฝ่ายค้านปลอมๆนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วหัวหน้าพรรคเพื่อไทยก็กล่าวค่ะว่าพรรคเพื่อไทยกับพรรคก้าวไกลเคยพยายามจะตั้งรัฐบาลร่วมกันแล้วโดยมีพรรคก้าวไกลเป็นแกนนำแต่ไม่ประสบผลสำเร็จพรรคเพื่อไทยก็ได้รับไม้ต่อภายใต้เงื่อนไขของ8พรรคร่วมและมีเงื่อนไขใน MOU ซึ่งพยายามถึงที่สุดแล้วที่จะขอคะแนนเสียงจากทุกฝ่ายทั้งส.ส.และส.ว.โดยก็ทำอย่างเปิดเผยซึ่งทุกพรรคและทุกฝ่ายบอกว่าหากมีเรื่องของการแก้ไขมาตรา112ก็ไม่สามารถร่วมรัฐบาลได้ดังนั้นจึงจำยอมและไม่ได้เกลียดพรรคก้าวไกลและไม่เคยปฏิเสธเสียงของประชาชนและการไปพูดคุยกับพรรคก้าวไกลนั้นเป็นเพียงการสอบถามเจตจำนงว่าจะสามารถขอเสียงร่วมมือปลดล็อกรัฐธรรมนูญได้อย่างไรและด้วยพฤติการและพฤติกรรมของพรรคเพื่อไทยทำให้สว.นั้นมั่นใจและคลายความกังวลลงได้ขณะที่ภาคเอกชนและนักวิชาการเองต่างก็จับตามองว่าการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยในสูตรนี้จะมีความเป็นไปได้หรือไม่และจะได้เสียงสนับสนุนแบบม้วนเดียวจบหรือจะยืดเยื้อต่อไปสำนักข่าว INN ได้พูดคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สมชายภคพาทวิวัฒน์นักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์และการเมืองได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าวโดยรองศาสตราจารย์ดร.สมชายให้ความเห็นว่าการจัดตั้งรัฐบาลโดยการนำของพรรคเพื่อไทยนั้นมีโอกาสสำเร็จถ้าหากได้รับเสียงสนับสนุนจากพรรคก้าวไกลแต่หากไม่ได้ก็มีด้านพรรคภูมิใจไทยและพรรคอื่นๆแต่ก็ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้เสียงสนับสนุนจากสว.เพียงพอหรือไม่คิดว่ามีโอกาสครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยครับถ้าหากว่าได้ก้าวไกลด้วยตั้งรัฐบาลนะฮะโดยที่ก้าวไกลโหวตให้แต่ก้าวไกลไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลจะบอกนะครับเพราะถ้าส่วนหนึ่งรัฐบาลเนี่ยทางด้านของภูมิใจไทยคงจะไม่รู้ด้วยความเป็นไปได้ก็คือว่าก้าวไกลสนับสนุนโดยที่ก้าวไกลทําหน้าที่โหวตนายกนะครับแต่ว่าไม่ได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลเหมือนกับเป็นฝ่ายค้านแต่ว่าขณะเดียวกันก็สนับสนุนในการที่จะโหวตนายกนะครับซึ่งในกรณีนี้ก็สามารถสําเร็จได้โดยไม่ต้องขึ้นสว.แต่ถ้าเกิดทางก้าวไกลนะครับไม่ได้โหวตให้ในกรณีก็คงต้องลุ้นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าต้องการสว.ในประมาณ120กว่าเสียงซึ่งในกรณีผมก็คิดว่าความเป็นไปได้มีเพราะว่าสว.เองก็คงจะเห็นความจำเป็นในระดับทางนี้รองศาสตราจารย์ดร.สมชายมองว่าการจัดตั้งรัฐบาลจะไม่ยืดเยื้อและยังพอมีหนทางที่จะเป็นไปได้อยู่ถ้าดูจากนี้นะฮะผมคิดว่าไม่น่าจะยืดเยื้อเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดนะฮะเพื่อไทยกับทางด้านก้าวไกลก็มีความผูกพันทางด้านนโยบายผูกพันทางด้านของท่าทีเพราะฉะนั้นก็มีลักษณะที่มีความเป็นไปได้ว่าก้าวไกลอาจจะไม่ได้มาร่วมแต่ว่าอาจจะสนับสนุนก็ได้ถ้าเกิดไม่ได้จริงๆนะครับในกรณีก็คือภูมิใจไทยกับทางชาติไทยและกับมีพรรคอื่นในกรณีความตื่นได้มีครับที่อาจจะได้สว.เพียงพอได้สูตร2-3อันนี้น่าจะไปได้เพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็มีความรู้สึกสว.เองคงจะเห็นว่าถ้าป้องกันไม่ให้ก้าวไกลทำมาร่วมรัฐบาลได้อย่างอื่นเขาก็คงจะอยู่ในฐานะที่พอจะสนับสนุนได้อย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามการจัดตั้งรัฐบาลภายใต้การนำของพรรคเพื่อไทยอย่างใกล้ชิดต่อไปเพราะหากสำเร็จได้เร็วก็จะเพิ่มความเชื่อมั่นและเดินหน้าเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างต่อเนื่อง